อันนี้อันนี้เตรียมทำกระเป๋าข้างเราต้องเอาชิ้นหน้าชิ้นหลังมาต่อกันก่อนกับกางเกงชิ้นหน้ากางเกงชิ้นหลังข้างไปชิ้นหน้ามาต่อชิ้นหลังเข้าข้างเข้าข้างเออเข้าข้างนะคะทีนี้เวลาเข้าข้างไปปุ๊บเนี่ยเวลาเรากิ้งไปรู้สึกจะหูปุ๊บเนี่ยต้องถ่างมันออกนิดนึงนะต้องถ่างออกทีนี้เวลาเราจะถ่างมันออกเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกว่าเราจะถ่างมันออกแค่ไหนอาจารย์บอกเขาใช้วิธีนี้นะคะจับหวางที่นี่นะคะจับหวางที่นี่แล้วเวลาขอโทษทีแล้วเวลาเราเย็บเนี่ยเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็ต้องพับเป็นไม่เอาต้องจับที่ตัวนี้ตัวพับตัวกลางตัวพับนะคะเส้นกลางเส้นบนเส้นเย็บแล้วทีนี้เวลาเราเย็บลงมาปุ๊บเราพับนี่ค่ะอย่างนี้พับแบบนี้จะได้เป๊ะไปอย่างนี้เลยนะคะพับไปอย่างนี้เลยใส่เครื่องหมายนิดนึงอาจารย์นะคะนี่พอเราพับไปอย่างนี้เส้นตรงเนี้ยคือรอยพับแล้วต้องตรงอันนี้เป็นวิธีของช่างเขาทำทีนี้พอเราพับไปอย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราเย็บฝั่งเนี้ยเราก็หงายตรงนี้ขึ้นมาเส้นมีตรงกันไหมไม่ตรงใช่ไหมมันเฉยไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บเราหงายตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราติ๊กตัวนี้ไว้อันนี้คืออันนี้คือแบบอาชีพมืออาชีพเขาจะทำแบบนี้แค่นี้แล้วพอมันตรงกันเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะเวลาเราเย็บมาถึงนี่ถึงนี่ปุ๊บเราต้องสะบัดออกมานี่เออนะอันนี้คือเทคนิคเดี๋ยวจะเข้ากระเป๋าให้ดูทีนี้เข้าแล้วเนี่ยไอตู่จำไปล้อน้ำมันไม่ได้ยังไม่ได้คงอ่ะได้ได้จ้ะไม่เป็นไรครูเข้าหางแล้วจานขึ้นไปก่อนเมื่อเช้าจะครูทำครูทำจับหางไว้แล้วกันได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวเผื่อตรงไหนเราจะต้องล้อจะต้องล้อครูหางกลัวไหมครูสาจะล้อแรงงานจะไปนึงขาโหดขาโหดกลัวหนูจะแสบแล้วครูทันนี่ครูรู้ทันมันจะประหยัดพลังงานไปหนึ่งใบอาจารย์ก็ยิงเราบอกเขาหันไปดูไอ้นี่สิเก่าเอาให้มันโหดให้มันโหดให้ไปล้อให้ไปล้อก็คือเราเย็บจากขาโหดเย็บมาจนได้ค่ะได้ค่ะมันไปเกี่ยวไอ้ร้อยใหม่ตรงนี้แหละไอ้จนตายแต่ว่าไม่มองไม่มีมันไม่มีอะเขามันยังรู้เลยรู้ลูกถ้าใช้ลูกคำเอาก็เย็บมาถึงแค่ปากกระเป๋าแล้วก็โยนแค่นี้พอถึงแค่นี้ปั๊บเนี่ยเราจะต้องย้ำย้ำแต่ว่าของตู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปล้อออกครูก็เลยไม่ย้ำนะคะปกติเราต้องย้ำนะคะก็คือเส้นที่เรากิ้งนี่คือเตรียมจะเป็นปากกระเป๋าแล้วค่ะจากนั้นก็เย็บบนแต่ว่าเวลาเย็บเนี่ยเราเมื่อเราเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปพงแล้วรีดแบตะเข็บนะคะจากนั้นก็มาเย็บที่นี่ค่ะก็ต้องย้ำนะย้ำนะคะก็ย้ำบนย้ำล่างปกติต้องย้ำค่ะปกติต้องย้ำจากนั้นน่ะไปพงพอพงเสร็จแล้วรีดแบตะเข็บแบตะเข็บค่ะแล้วเย็บก่อนแล้วไปพงใช่ไหมเย็บพงแล้วก็รีดแบพงนะคะแบตะเข็บเย็บเจนผมทีนี้เวลาแบตะเข็บเนี่ยต้องดูที่เส้นได้ด้วยนะก็สำคัญที่เส้นถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีเราเย็บเป็นเนาไว้ก่อนเนาไว้ก่อนใช่ค่ะเราถึงจะได้รอยเพราะงั้นไม่งั้นเวลาเราพับไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราพับเป็นเงี้ยเห็นไหมมันกินเส้นถ้ามันกินเส้นไปปั๊บเนี่ยมันจะทำให้กระโพกเราเนี่ยตึงเนี่ยจะทำให้กระโพกตึงก็ต้องมันต้องเย็บเป็นเส้นเนาไว้ก่อนใช่ค่ะคุณถึงบอกว่าให้เนาไว้ก่อนอันนี้ก็คือจากนี่เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้พอเราแบตะเข็บมาสุดเลยสุดเลยอย่าลืมนะคะเดี๋ยวดูในคลิปนี้แล้วไม่ไปพงเนี่ยมาพงใหม่เนี่ยมันพงลำบากต้องพงรีดแบแล้วก็พงก่อนเย็บแล้วก็พงรีดแบตะเข็บเข้าข้างเว้นปากกระเป๋าแล้วก็เย็บรีดแบตะเข็บไปเราวางตัวกระเป๋านะคะนี่อันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นหน้าค่ะเราวางตัวกระเป๋าไปที่ตะเข็บชิ้นหน้าวางไปที่ตะเข็บชิ้นหน้าจับแบบนี้ขึ้นมาจับแบบนี้ขึ้นมานะคะถูกประถูกชนกันทีนี้ก็มาอย่างนี้เวลาครูทำเองเนี่ยเวลาครูทำเองอะชิ้นล่างครูไม่พงหรอกครูจะถือจับตัวนี้เป็นหลักชิ้นล่างอะจะไม่กิ้งถือจากชิ้นนี้เป็นหลักเอาชิ้นตัวเก่งใช่แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากิ้งมาถ้าเราให้ตู่มันกิ้งแบบไหนรู้กิ้งสะโพกบนไม่ได้กิ้งไม่สะโพกเธอทำไมมันงอกไปอย่างเนี้ยชิ้นนี้ไม่ได้กิ้งอ่ะจริง
เอาเป็นว่าอาจารย์ทำให้เนียนก็แล้วกันปกติแล้วเนี่ยตัวเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องกิ้งอ๋อไม่กิ้งกระเป๋าแต่ว่ากิ้งไม่ต้องกิ้งตัวนี้หนูก็นึกว่ากิ้งกระเป๋าไม่กิ้งผ้าตัดกระเป๋าให้ได้สมแค่นั้นแล้วมาเอาตัวกางเกงเป็นหลักตัวนี้เป็นหลักนี่เป็นหลักฉะนั้นกระเป๋าขยับไม่เป็นไรทีนี้เวลาครูแต่งให้ตรงนี้ของเราเนี่ยกิ้งเนี่ยมันชะโงกออกไปเห็นไหมเนี่ยตะโพกเราอะการแต่งเลยเพื่อดูสัตว์เตรียมมาดูด้วยถ้าไม่เสือก็แต่งเลยนิดเดียวไอ้เย็บออกมาแล้วมันโป่งโป่งมันสะดุ้งออกไปเขาเรียกมันสะดุ้งตะโพกจะสะดุ้งนิดจ้ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเย็บที่เส้นนี้ตรงกันนะคะเป็นฝั่งนี้เราก็เนาก่อนจากนั้นเราก็เย็บต่อจากจุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะเย็บเลยเย็บจุดที่ตะกี้เราไม่ได้เย็บก็คือช่วงปากกระเป๋าถูกต้องค่ะก็เย็บยันกันค่ะยันกันอันนี้ครูไปจากทางไว้นะค่ะได้ค่ะอาจารย์นะคะเราก็เย็บต่อจากจุดนี้ได้เลยต่อไปเลยนะคะอันนี้ออกแล้วก็ต้องย้ำเนาะนี่ก็ไม่ได้ย้ำนะคะก็เย็บนี่ขึ้นมาใครไม่มั่นใจก็ต้องเนานะคะลูกเนาดีกว่าเพื่ออนาคตสดใสอนาคตสดใสไม่ได้ทำเลาะเนาะนี่ก็มายันตัวนี้เห็นไหมคะพยานเสร็จแล้วก็ย้ำปากกระเป๋านะคะย้ำเสร็จแล้วก็คุณเลยมานิดนึงนะย้ำหัวท้ายนะคะใช่ทีนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะผักกระเป๋าเนี่ยมาที่ชิ้นหน้าดูนะคะทายออกมาเมื่อกี้เราวางแบบนี้เราเย็บติดกับชิ้นหน้าตอนนี้เราจะผักกระเป๋ามาที่ชิ้นหน้าเห็นไหมคะเราผักมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บใครอยากล้มตะเข็บก็ล้มแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ล้มตะเข็บเขาจะจับมันขึ้นมาฝักอันนี้แล้วก็ขึ้นคิ้วก็คิ้วเวลาคิ้วเนี่ยเขาก็จะเย็บแบบนี้ครูไม่เย็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตู่มันจะได้ไม่ต้องไปเลาะเยอะไม่เป็นไรพี่อาจารย์เอาเป็นว่าเดินคิ้วอย่างนี้ค่ะเดินอย่างนี้นะคะหรือเลาะตู่บอกตู่เลาะได้ได้อาจารย์เดินไปเลยอาจารย์เดินง่ายกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเข็มอะไรนั่นค่ะทีนี้ก่อนจะเดินเนี่ยเราจะต้องจับตัวเนี้ยให้มันลอยขึ้นมาให้ตะเข็บมันลอยขึ้นมาเนาะให้ตะเข็บเนี่ยมันลอยตะเข็บมันจะไม่ผูกเข้าไปอย่างนี้นะก็จับให้ตะเข็บมันลอยคือให้มันเด้งขึ้นมาให้มันเด้งขึ้นมาให้ตะเข็บมันเด้งขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ล้มตะเข็บเนาะเดี๋ยวให้ตะเข็บมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เด้งขึ้นมาอย่างนี้โอเคนะคะพอตะเข็บมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะเนาไว้ก็ได้เพื่อให้มันอยู่นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเย็บเวลาเย็บเนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะจับลูกไปตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะแบะมาอย่างนี้นะลูกนะมันจะแบะไปอย่างนี้นะแบะไปอย่างนี้นะคะจากนั้นเราขึ้นจับขึ้นจากเนี่ยเลี้ยวนี่เลยตรงที่เราเย็บไว้สุดตรงไหนเนี่ยเราใช้ตรงนั้นแล้วเราก็เย็บมาประมาณสัก2ฝี9หรือว่า3ฝี9จักก็ได้นะคะแต่วินิจจักครูปล่อยไว้ห่างนะต้องย้ำนะคะจากนั้นก็หันลงนี่มันประมาณ1ตีนผีใช่ไหมจ้ะ1ตีนผีค่ะ1ตีนผีจะง่ายอย่างนี้เขาเรียกว่าคิ้วนะคะ อ่ะอย่างนี้เรียกว่าคิ้วก็ขึ้นคิ้วนี่พอมาถึงตรงนี้แล้วสุดปากกระเป๋าเราก็เลี้ยวออกเออว่ายกติ่งผีขึ้นเลี้ยวออกแล้วก็ย้ำนะนี่คุณไม่ได้ย้ำท้ายนะนี่ไงออกมาจะได้คิ้วอย่างนี้นี่ไงสวยนะคิ้วสวยทีนี้พอเราได้คิ้วอย่างนี้เสร็จสรรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงออกพอเราดึงมันออกเสร็จแล้วนะคะทีนี้ต่อไปแล้วก็จะจับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็แบไปตามนี่เห็นนะจะแบไปตามกันอย่างนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จับตัวนี้ค่ะปิดปิดมาเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะที่เรามีรอยกิ้งมันจะตรงกับเส้นนี้อีรอยตัดตรงนี้มันจะเท่ากันหมดเลยเพราะว่าตอนเราตัดผ้าเนี่ยเราทบผ้าตัดออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ปิดตัวกระเป๋ามาแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะกัดไว้อีก
ไม่ต้องเนาตรงเนี้ยไม่ต้องเนากัดเพื่อให้มันอยู่จากนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบตัวนี้คว่ำขึ้นมาแล้วเราก็มาดูที่ปากกระเป๋าเวลาเราเย็บเนี่ยก็เย็บต่อจากจุดเนี้ยอันนี้เย็บทับนี่เลยนะคะเย็บทับนี่เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเนาเนี่ยเราก็ต้องเนาตัวเนี้ยให้มันตรงกันกับเส้นเนี่ยนะคะแล้วเราก็เย็บนี่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเราขึ้นคิ้วตัวเนี้ยต้องคิ้วตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิ้วตามเขาจะเปิดนี่เราเย็บในเย็บในดีกว่าไหมจ๊ะอันไหนสวยกว่ากันขึ้นคิ้วนอกคิ้วในแล้วแต่นะคะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นกางเกงผู้ชายเขาก็คิ้วนอกทั้งหมดนอกก็นอกไปแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะไม่คิ้วเส้นนี้เนี่ยมันมีรอยเย็บต่ออยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็เย็บจากนี่แล้วก็มายันเลยแต่ถ้าเราจะคิ้วเราก็เนาไว้ให้เส้นมันตรงกันแล้วจากนั้นก็ผักตัวนี้ขึ้นมาแล้วมาคิ้วให้เห็นนะก็มาคิ้วตัวนี้คิ้วมันก็จะต่อจากตรงนี้ไปเลยอ๋อมันก็จะเป็นกรอบของมันใช่ค่ะเนี่ยก็เย็บต่อไปเย็บเล็กอย่างนี้ถ้าเราคิ้วเนาะก็จะมาแบบมินนะฝั่งนี้มินนะคะค่ะฝั่งนี้มินต้องตามนี่เลยนี่ออกมาก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วอีตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราพ้งอ่ะเราก็จะพ้งหนีบเอาตัวนี้ไปด้วยพ้งรวมไปเลยใช่ไหมรวบไปเลยรวบเอาผ้ากระเป๋านี่ไปด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะรวบเนี่ยเราต้องมาเย็บนี่ก่อนทีนี้เวลาเราเย็บตรงเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมากระเป๋าเนี่ยวางให้มันนอนๆลงไปอย่างเงี้ยหนูดูตะเข็บนะตะเข็บเนี่ยจะไปทางนี้เห็นไหมคะเพราะตะเข็บมันแบก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาพอเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บตัวกระเป๋าจะอยู่อย่างนี้ตะเข็บนี่ไปนี่ตะเข็บนี่พับมานี่คือต้องไปเย็บข้างในนี่ก่อนแล้วถึงจะใช่จากนั้นเราก็เย็บนี่แล้วมานี่เลยค่ะแล้วเลี้ยวมานี่เจียนแล้วก็พงพอพงเสร็จเรียบร้อยไปปั๊บเนี่ยเราก็จะจุดหยิบตัวเนี้ยปิดลงมาพอปิดลงมาปุ๊บอันนี้มันคู่กันคู่กันปุ๊บเราก็พงตัวนี้ไปแล้วเวลามันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงเนี้ยมันก็จะสวยเลยตะเข็บมันจะแบนแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นก้อนใช่ถ้าใครเย็บกระเป๋าตัวนี้ไม่เป็นเนี่ยเวลาทำปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นตุ่ยๆขึ้นมาหนาๆที่เราจับอย่างเงี้ยมันจะบางแบนเลยอ่ะเพราะว่ามันสีเขียวไปใช่ก็แค่นี้จบกระเป๋ากระบวนการจ้ะไม่ได้ยากตามไปในคลิปนะคะได้ไปสองใบขอบคุณค่ะจ้า